ช่ไหมใช่ใช่ทะเลาะกันเฉยๆผมเนี่ยกันเหรอใครจะเข้าใจก็จะได้รู้ข้อค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามการไลฟ์สดผ่านทางเพจของสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นในขณะนี้นะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะคะซึ่งวันนี้เวลา 17:00 นเนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะซึ่งวันนี้มี3กลุ่มด้วยกันนะคะประกอบด้วยกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นนทบุรีซึ่งวันนี้เดิมเนี่ยเขานัดชุมนุมกันที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะแต่ว่าย้ายมารวมกับในส่วนของกลุ่มเยาวชนปลดแอกแล้วก็กลุ่มราษฎรนะที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะเพื่อที่จะทำกิจกรรมซึ่งวันนี้เขาใช้ชื่อกิจกรรมว่าม็อบตำรวจล้มช้างนะคะนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มีการนัดหมายกันนะคะเพื่อที่จะชุมนุมในช่วงเวลาประมาณ 17:00 นของวันนี้ซึ่งตอนนี้นะคะในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะได้ทยอยเดินทางมารวมตัวกันนะคะค่ะก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะได้เดินทางมารวมตัวกัน อยู่ที่บริเวณหัวมุมนะคะฝั่งห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะซึ่งก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมมีร้านค้าที่มักจะมาวางขายทั้งของกินหรือไม่ก็สินค้านะคะที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางการเมืองเนี่ยค่ะอันนี้ก็เริ่มมาวางขายที่บริเวณจุดนี้แล้วแต่ว่าในส่วนของการจราจรนะคะยังไม่มีการปิดการจราจรนะคะตอนนี้ทั้งถนนพระรามที่หนึ่งนะคะถนนราชดำริรวมไปถึงถนนเพลินจิตยังเปิดอยู่แต่ว่า อาจจะต้องชะลอนะคะจะทิ้งกันนะวันนี้ไปแล้วไปไหนกลับแล้วค่ะพ่อค่ะพ่อค่ะตั้งพ่อค่ะที่เชียร์เชียร์ค่ะก็ยังทยอยเดินทางมาเรื่อยๆนะคะในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะแต่ว่าในส่วนของการดูแลความปลอดภัยนะคะเท่าที่เดินสำรวจดูนะคะตอนนี้ทางเดินสกายวอล์กนะคะปิดหมดแล้วนะคะไม่สามารถที่จะเดินเชื่อมไปยังรถไฟฟ้านะคะได้แล้วตอนนี้ปิดแล้วนะคะแต่ว่าการจราจรข้างล่างยังเปิดอยู่นะคะแล้วก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ลงพื้นที่มาดูแลความเรียบร้อยแล้วก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนประจำการเตรียมไว้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยอีกหลายกองร้อยด้วยกันนะคะวันนี้มีทั้งรถฉีดน้ำแรงดันสูงนะคะก็มาประจำการอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ตำรวจเองนะก็จะต้องมีการเตรียมไว้นะคะกรณีที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นคุณหมอทศพรนะคะก็เดินทางมาถึงพื้นที่แล้วนะคะคุณหมอคะคุณหมอคะวันนี้กิจกรรมเราจะทำอะไรกันบ้างยังไงบ้างคะไม่ทราบเลยผมก็ดูแลเรื่องโควิดอย่างเดียวก็ห่วงประชาชนเรื่องโรคโควิดนี่แหละก็มาดูว่าให้ใส่หน้ากากนะให้ใช้แอลกอฮอล์นะให้อยู่ห่างกันนะก็ต้องช่วยกันนะทุกคนต้องช่วยต้องรับผิดชอบกับสังคมค่ะแต่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรจะเคลื่อนขบวนไปไหนยังไงวันนี้ยังไม่ทราบที่ดอกอ้ออยู่ที่คณะราษฎรใครจะมาบ้างคะวันนี้แกนำหลักๆไม่ทราบผมคงไม่ยุ่งอะไรตรงนั้นแต่ว่าก็เป็นห่วงทุกคนอย่างเมื่อสักครู่นี้มีเหตุวุ่นวายอยู่ตรงนี้นี่เป็นอะไรคะไม่ใช่กลุ่มของเราทั้งสองค่ะ
่ะนั่นก็เป็นคุณหมอนะคะวันนี้ก็มาเนี่ยค่ะฉีดเจลล้างมือนะคะเจลแอลกอฮอล์ให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะซึ่งคุณหมอก็ไม่รู้นะคะว่าวันนี้น่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างก็ต้องรอดูในส่วนของแกนนำซึ่งก็จะมานำทำกิจกรรมในวันนี้นะคะส่วนจะมีการเดินขบวนไปจุดไหนอย่างไรเนี่ยตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่คุยกับทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเองก็บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงนะคะที่จะเดินขบวนไปบริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะคะเกี่ยวกับหัวข้อการจัดกิจกรรมชุมนุมในวันนี้นะคะนี่ก็ต้องรอติดตามดูนะคะว่าจะดำเนินการยังไงบ้างนะคะอยู่ฝั่งเซ็นทรัลนะตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็มีลงไปบนพื้นผิวการจราจรบ้างนะคะอาจจะทำให้เสียการจราจรในบางช่องทางไปนะคะระวังรถด้วยบอยจะคอยนี่ติดแอปพอแล้วเดี๋ยวก็เป็นรถขยายเสียงนะคะของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะคาดว่าน่าจะมีการปราศัยใช้ในการปราศัยในวันนี้นะคะโดนไปสั่งเพราะว่าจอดตรงนี้ก็มาไกลครับปวดแล้วมั้งตามหน้าที่ครับโอเคครับน่ารักมากนะครับวันนี้ก็เป็นม็อบตำรวจนะครับแล้วก็พยายามเชิญชวนตำรวจให้มาร่วมม็อบล้มช้างกับเรานะครับอันนี้เดินไปสองข้อจอดรถในที่ห้ามจอดที่ขวางการจราจรครับที่ขวางการจราจรไม่มีอะไร500ยังไม่รู้อะไรเหรอเงาคันใหญ่ก็เบาไปคันใหญ่ลงมายังไม่กล้าลงมาเลยอ่ะจอดอยู่ตรงนู้นน่ะเดี๋ยวไม่ลงตำรวจแจกไปสั่งจอดรถที่ห้ามจอดอันนี้คือรถเครื่องเสียงใช่รถต่อไปไหนคือรถจะเคลื่อนไปไหนต่อคะฮะรถจะเคลื่อนไปไหนตรงนี้จอดนี่เลยเขาไม่ให้วันนี้คุณเตรียมที่จะปราศัยในวันนี้ใช่ไหมไม่มีอะไรก็ทำตามหน้าที่ค่ะเจ้าที่ตำรวจก็เขียนใบสั่งเรียบร้อยนะคะสำหรับรถของกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะใช้ในการประสัยนะคะในวันนี้แล้วก็โดนข้อหาจอดรถในที่ห้ามจอดนะจอดรถติดขวางการจราจรนะคะจุดแข็งของแยกราชประสงค์นะครับ
ณผู้ชมที่เข้ามาชมนะคะตอนนี้เป็นบรรยากาศนะคะที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะคะซึ่งมีการนัดหมายชุมนุมทำกิจกรรมนะคะม็อบตำรวจล้มช้างค่ะวันนี้17นาฬิกานัดหมายกันที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะคะซึ่งก็จะมีกลุ่มราษฎรนะคะกลุ่มเยาวชนปลดแอกแล้วก็มีในส่วนของกลุ่มเยาวชนนนทบุรีที่จะมารวมตัวกันนะคะที่บริเวณจุดนี้นะคะตอนนี้นะก็ทยอยกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะก็ทำให้อาจจะส่งผลกระทบกับการจราจรบ้างนะคะแต่ว่าเจ้าที่เนี่ยก็ยังคงอำนวยความสะดวกอยู่แล้วก็ยังไม่มีการปิดการจราจรนะคะบริเวณสี่แยกราชประสงค์แต่อย่างใดยังสามารถสัญจรผ่านได้นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของรถขยายเสียงนะคะก็เป็นรถของกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาจอดไว้บริเวณจุดนี้ที่จะใช้สำหรับการปราศัยเมื่อสักครู่นี้ตำรวจเองก็เขียนใบสั่งให้แล้วนะคะเพราะว่าจอดรถกีดขวางช่องทางการจราจรนะคะก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะที่จะต้องจับตาดูนะคะการเคลื่อนไหวการชุมนุมของกลุ่มราษฎรแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะเพราะว่ายังคงเดินหน้าในส่วนของเรียกร้องนะคะให้ปล่อยทั้ง4แกนนำนะคะที่ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่นะคะที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะรวมไปถึงข้อเรียกร้องเดิมนะคะที่มีการชุมนุมเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ซึ่งก็ถือว่ามีการจัดกิจกรรมมีการชุมนุมในหลายจุดด้วยกันนะคะทั้งที่บริเวณสี่แยกปทุมวันนะคะแล้วก็ที่สี่แยกราชประสงค์ครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของปีนะคะที่มีการใช้พื้นที่จุดนี้ในการที่จะจัดการชุมนุมนะคะซึ่งจุดนี้อย่างที่ทราบคือเป็นศูนย์กลางการค้าในกรุงเทพมหานครที่สำคัญการคมนาคมอะไรต่างๆค่อนข้างสะดวกนะคะทั้งเรื่องของรถไฟฟ้าการเดินทางด้วยเรือโดยสารนะคะรถโดยสารสาธารณะอะไรต่างๆก็สามารถที่จะมาในจุดนี้เนี่ยได้มากนะคะได้ง่ายนะได้สะดวกดังนั้นก็ต้องรอดูว่าการชุมนุมในวันนี้นะคะจะมีมวลชนมาเข้าร่วมหรือว่าทำกิจกรรมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็จะมีการเคลื่อนขบวนไปจุดไหนอย่างไรนะโดยเฉพาะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะซึ่งอยู่ใกล้ๆนะคะกับบริเวณสี่แยกราชประสงค์น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มักจะมีการเคลื่อนขบวนนะไปชุมนุมนะคะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆโดยเฉพาะหัวข้อแล้วก็ชื่อกิจกรรมที่มีการนัดหมายในวันนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเจ้าที่ตำรวจนะคะดังนั้นก็เป็นไปได้สูงนะคะที่จะมีการเคลื่อนขบวนไปที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำให้ตอนนี้ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมนะคุณผู้ชมทั้งกำลังเจ้าที่ชุดควบคุมฝูงชนนะคะที่มีการเข้ามาประจำการนะคะอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยหลายกองร้อยนะคะแล้วก็มีการเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือว่าจะเป็นรถฉีดน้ำแรงดันสูงรถจีโน่อย่างน้อย2คันนะคะมีรถขยายเสียงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลทั้ง2คันด้วยกันนะคะตอนนี้ก็เริ่มนะคะที่จะมีการประสานรถนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมครับพี่น้องครับถ้าใช่ขอเสียงหน่อยวันนี้นะครับเรากับตำรวจเป็นมิตรกันเราจะไม่มีการตาสีใส่สำนักงานตำรวจเราจะไม่มีการพ่นสีใส่กำแพงสำนักงานตำรวจนะครับเพราะวันนี้ตำรวจจะเลือกยืนอยู่ข้างราษฎรใช่ไหมครับพี่น้องเอ้าใครเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องจับแบบยกมือหน่อยเร็วหน้ามาเดี๋ยวหน้ามาเอ้าสภาบังกรยกมือหน่อยพี่ตำรวจบอกว่าตอนนี้พี่ขอเปลี่ยนมาเป็นสภาบังกรแล้วนะครับวันนี้ครับเจตนารมณ์ในการจัดชุมนุมครั้งนี้ของเราเชื่อมั่นในคนต้องเท่ากันใช่ไหมครับพี่น้องครับตำรวจก็เป็นคนเหมือนกับเราใช่ไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องตำรวจชั้นผู้น้อยที่ไม่ได้รับการดูแล
ตำรวจทั้งผู้น้อยที่ไม่ได้มีศักดิ์มีสีเหมือนตำรวจที่มีตัวช้างใช่ไหมครับพี่น้องไหนใครไม่มีตัวช้างยกมือขึ้นเขาอยากเป็นเศรษฐีถ้าอยากได้ตัวช้างถ้าอยากเป็นเศรษฐีถ้าอยากได้ตัวช้างไอ้หักติดคุกไม่มีแน่นอนนะครับนะครับวันนี้นะครับเราจะมาร่วมแสดงพลังให้เห็นว่าการชุมนุมครั้งนี้จะไม่มีการยั่วยุไม่ว่าจากฝั่งของเราท่านผู้นำหรือฝั่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเราจะไม่มีการกระทะใครก็ตามที่มีท่าทีที่จะยั่วยุไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราจะใช้สันติวิธีห้ามปรามสงบอารมณ์เขาพวกเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาทำได้ไหมครับถ้าทำได้ชู3นิ้วหน่อยครับเราต้องทำให้เห็นว่าการชุมนุมเป็นสันติวิธีแล้ววันนี้เรามาเป็นมิตรกับตำรวจชั้นผู้น้อยครับนานมาหลายทศวรรษแล้วที่ตำรวจชั้นผู้น้อยทำดีเท่าตายทำงานเท่าตายก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับก็เชื่อก็ลองตรวจก็ทำได้หรือไม่ก็ได้ก็ไปก็ไม่ได้นะครับเชื่อไหมว่าที่เป็นตรวจมาหลายปีแล้วนะครับแล้วพี่ถ้าไม่ได้ท่านอยู่ดีค่ะตอนนี้ในส่วนของแนวร่วมนะคะก็ได้ปราศัยนะคะบนรถขยายเสียงที่มีการเตรียมมานะคะจอดไว้บริเวณสี่แยกนะคะก็ยืนยันว่าการทำกิจกรรมในวันนี้เนี่ยจะเป็นการแสดงออกนะคะแสดงพลังนะคะแล้วก็จะชุมนุมเคลื่อนไหวนะคะโดยที่จะไม่มีการสาดสีใส่ป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะหรือว่าทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่เป็นใช้กำลังหรือว่าใช้ความรุนแรงหรือว่ายั่วยุกับเจ้าที่ตำรวจนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมาชุมนุมเนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความเห็นใจเฉพาะตำรวจชั้นผู้น้อยนะคะเขาก็ได้รับการกดไม่ต่างจากเรานะครับหลายคนอยากขยายไปอยู่ในสองซึ่งวันนี้ในการชุมนุมนะคะทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองเนี่ยก็มีการประกาศผ่านทางโซเชียลต่างๆทั้ง Facebook นะคะเพื่อที่จะเชิญชวนตำรวจเนี่ยให้มาเข้าร่วมนะคะทำกิจกรรมแสดงพลังนะซึ่งในส่วนของผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเองก็ยืนยันนะว่าในช่วงสถานการณ์ปกตินะคะที่ไม่ได้มีพรกฉุกเฉินหรือว่าพรบควบคุมโรคติดต่อเนี่ยการชุมนุมเนี่ยสามารถทำได้นะตามสิทธิและก็เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่ามีการประกาศเรื่องของพรกฉุกเฉินอยู่นะก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่มีความเข้าใจเรื่องของระเบียบวินัยแล้วก็สถานเข้าใจสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยก็จะไม่มาร่วมนะชุมนุมอย่างแน่นอนนะแม้ว่าจะต้องมาดูแลความเรียบร้อยนะทั้งตำรวจในเครื่องแบบแล้วก็ตำรวจนอกเครื่องแบบเองเนี่ยก็เชื่อว่านะจะหากมาในพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นการมาเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยการชุมนุมนะคะแต่ว่าจะมาเข้าร่วมกับม็อบหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเชื่อว่าไม่มีอย่างแน่นอนนะคะไปข่าวบอกว่าท่านผู้นำท่านตรวจค่ะมีรถน้ำสงกรานต์อยู่มีกองหล่ออยู่เราไม่ต้องไปทำอะไรเขานะครับวันนี้จะมีเรื่องราวมีกองหล่อทั้งคนทั้งกองทัพจากกองดูนี่คือสิ่งที่เราจะเปิดให้เราเข้าใจใช่ไหมครับพี่น้องค่ะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดหัวใจรับฟังเรานะครับเรารู้
าตำรวจหลายคนก็ต้องคืนหรือเพิ่มนะครับไอ้คำว่าตัวช้าเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่มันหนักมากตั้งแต่ที่มีคสช.เข้ามาใช่ไหมครับพี่น้องตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์เข้ามามันไม่มีหรอกครับเอาทหารมาประหารแต่ประยุทธ์เอาทหารมาคุมเครือเมื่อสักครู่นี้ในส่วนของแกนนำนะคะก็ประกาศแล้วนะคะว่าจะมีการเดินขบวนนะคะไปในบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะแต่ว่าจะไม่ไปสาดสีหรือว่าทำกิจกรรมที่เป็นการยั่วยุหรือว่าทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นนะแต่ว่าจะเป็นการไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่โดยดีนะนี่ก็ต้องรอดูนะคะการเคลื่อนไหวในวันนี้นะคะของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่อย่างไรนะซึ่งตามเสน่หาของตำรวจของทหารตามเสน่หาของตัวช้างครับพี่น้องครับโอ้โหค่ะก็มีการพูดถึงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจนะคะวันนี้เราต้องมาแสดงพลังให้เห็นว่าตำรวจจะล้มช้างใช่ไหมครับพี่น้องช้างไม่ใช่เสียช้างโปรดเข้าใจเรามาอย่างสันติเรามาแบบมิตรนะครับตำรวจกับข้าราชการทำจริงแล้วมีความใกล้ชิดกันเพราะตำรวจเวลาจะทำหน้าที่จะต้องประจำการอยู่ที่สภ.หรือสภ.ในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอจะต้องทำครับต้องรับรถเองครับชาวบ้านครับประชาชนมากที่สุดใช่ไหมครับค่ะนี่ก็เป็นรถสำหรับใช้ในการประสัยอีกคันหนึ่งนะคะที่มาถึงที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์แล้วนะคะมีการแจกนะเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์นะคะซึ่งจะใช้นะคะสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะคะไปติดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะตอนนี้ก็มีการแจกให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะที่เดินทางมาในวันนี้แล้วนะคะก็
็ยืนยันนะคะว่าการชุมนุมในวันนี้จะเป็นไปด้วยความสันตินะคะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะจะไม่มีการสาดสีนะคะหรือว่าเทสีใส่ป้ายสัญญาณตรวจแห่งชาติเหมือนที่การชุมนุมในครั้งที่ผ่านมานะคะแต่จะเป็นการนำสติกเกอร์นะคะตัวนี้นะคะไปติดไว้ที่แล้วก็รั้วสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะซึ่งก็จะมีการเคลื่อนขบวนไปนะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะวันนี้นะก็ต้องจับตาดูนะคะความเคลื่อนไหวของการชุมนุมนะซึ่งตอนนี้ยังคงรอนะคะให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเดินทางมาสมทบกันเรื่อยๆนะซึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะแล้วก็มีการพูดนะคะปราศรัยบนเวทีนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำในวันนี้นะเพื่อที่จะแจ้งให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้รับทราบนะท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะวันนี้ก็เตรียมกำลังมานะคะทั้งตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล5ตำรวจนครบาล6มาประจำการบริเวณจุดนี้นะคะค่ะเดี๋ยวถ้ากลุ่มผู้ชุมนุมนะคะมีการเคลื่อนขบวนนะไปที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วหรือว่ามีเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะเราจะกลับมาไลฟ์สดให้ชมกันอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ขออนุญาตพักการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะอยากจะพูดแต่พูดไม่ได้